بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala.หัวข้อที่เราจะนาซีฮัดหรือการพูดคุยบรรยายกันนั่นก็คือความตายที่งดงามแกเจฮามาติมาแกเจฮามาติบอสบุฮามาตินิงซูโมตะกุลากุนะครับเป็นเรื่องปกติเวลามนุษย์เอ่ยถึงความตายเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวและรู้สึกกังวลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานชัดเจนมากๆนะครับบอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาทุกชีวิตต้องลิมรสความตายมาโนเตียเตียบันโนหดยาวะนิงซูโมคณมาตีบลากนะครับเป็นการยืนยันจากอัลลอฮ์ว่าทั้งหมดทุกสิ่งอย่างที่มีชีวิตท้ายที่สุดอัลลอฮ์จะให้เขาตายในดุนยาดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศให้แก่บรรดาบ่าวของพระองค์ทราบว่าอินนัลเมาตัลลซีตะฟิรูนมินฮูฟะอินนะฮูมุลากีกุมแท้จริงความตายที่พวกเจ้าหนีมันอยู่นั้นมันก็จะมาประสบแก่พวกเจ้าแน่นอนดังนั้นความตายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ตาเลลากีมตาเลลากีเนาะลากีสตองมาโนโปอัจจันเยเดซาปามาโซคิโตปะคานามาติซาลูดานะครับดังนั้นความตายนี้หากอัลลอฮ์ประสงค์ว่าเราจะต้องเสียชีวิตณแผ่นดินไหนๆเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์จะเลี่ยงได้เลยไม่มีสิทธิ์จะเลี่ยงได้มีในกิสซะในเหตุการณ์ในเรื่องเล่าครั้งหนึ่งท่านนบีสุเลมานอะลัยฮิสสลามนะฮะในงานมาลิกุลเมานะครับมาลิกุลเมาครั้งหนึ่งท่านนบีสุเลมานนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาสหายของท่านอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งหน้าตาน่ากลัวนะครับเข้ามาแล้วก็นั่งในวงนั้นแล้วก็มองไปที่ชายคนหนึ่งชายคนนั้นก็รู้สึกกลัวมากก็เลยบอกนบีสุเลมานว่าช่วยพาฉันเนี่ยให้ไปที่อื่นหน่อยนบีสุเลมานนี่ตัวแอวี่เยอะทุกคนหาเดินทางกับพ่อทุกอันยังจะไม่ได้บอกอีกนะครับจึงนบีสุเลมานจึงให้ชายคนนี้ได้เดินทางไปที่อื่นในสถานที่หนึ่งนะในบรรยายงานบอกว่าคืออินเดียหินปรากฏว่าสักพักหนึ่งชายที่น่ากลัวคนนี้ก็ออกลุกออกไปแล้วก็กลับมาท่านนบีสุเลมานอีกครั้งชายที่น่ากลัวคนนี้ไม่ใช่ใครที่อื่นครับอิตุมาเลกุนเมาแต่พิมารีเดลูปโปมนุษย์นะมาเลคุณเมามาแล้วก็บอกกันนบีสุไลมานว่าฉันเนี่ยได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้มาเก็บวิญญาณชายคนนี้อีกที่หนึ่งฉันจึงแปลกใจว่าทำไมเขาอยู่ที่ท่านอะเคสการียากีตปะเดียมาตีดูเขาอะเคสการียากันดากีตปะเดียกันมาตีสุดท้ายเขาก็ต้องไปในสถานที่ที่เขาถูกกำหนดว่าเขาต้องตายดังนั้นอัลลอฮ์จะปกปิดนะครับว่าจะไม่มีใครรู้โดยเด็ดขาดว่าจะตายที่ไหนตาดับเยอะเท่าตัวเอกาโตะเราเดาตาวิบิโอเท่ากาลูเท่าตะมอลเละเลยตะมอลเละสกี้อันโนกาลูคิดเอาเท่ามิซาเละก็ต้องมาปะปุลมาตุมาตีนนะถ้าอัลลอฮ์ให้เรารู้ว่า40เราต้องตายเวลาเรามีชีวิตเติบโตเรื่อยๆเราจะไปแบบไม่มีชีวิตชีวาเลยตาเดาอัปเปปุไม่มีความหวังไม่มีอะไรทั้งสิ้นดังนั้นแผ่นดินไหนที่จะตายอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครรู้และเวลาตายเมื่อไรอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้รู้เช่นกันน้อยแยกกับตัวหนิงกับตัวมาตีดอะไรล่ะกี่นะครับความตายไม่สามารถจะหนีได้แต่ความตายจริงๆแล้วมันเป็นความประเสริฐอย่าดูกับใบแค่เดลมาตีดที่อัดดูนะครับความตายมันมีความดีงามความประเสริฐอยู่ในนั้นซอฮาบะห์จึงเคยบอกนะครับแก่บรรดาสหายของท่านว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเกลียดความตายนะต่อเสกอัลมาตีนี่แต่พี่ซอฮาบะห์นี่ก็ตัวดีเยอะนี่สุกอมาติเขาชอบและอยากที่จะเสียชีวิตเพราะการเสียชีวิตนะครับพี่น้องในหะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิสนัตนานิยักรอฮูมาอิบนุอาดัมดูว่ากายวนิสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เกลียดมากๆนะครับท่านนบีบอกสองอย่างสองประการนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เกลียดมากๆหนึ่งนะครับอัลเมาต์ความตายนะครับเขาจะเกลียดความตายปะดาฮามาตีนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลเมาตุคอยรุลละฮูมินัลฟิตนะห์
ความตายมันดีกว่าการมีชีวิตอยู่แบบโดนฟิตนะดังนั้นความตายสำหรับมุมินคือการพักผ่อนความตายของคนมุมินคือการหลุดออกจากฟิตนะบาโลกาปอฟิตนะกาปอเลดอนโยแกลูกิตามาติทุปังเอตปะประหะกิตอดนะครับฟิตนะเนี่ยมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าความตายและอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะเกลียดนั่นคือการมีทรัพย์สินน้อยการเป็นคนยากจนต่อซี่กิตอนะกายโยบหลักนะครับเราจะมีประชุมทำยังไงให้เรามั่นคงทางเศรษฐกิจแต่พี่เราไม่มีประชุมทำยังไงให้เราจนขึ้นอัดโดแกลูอัดโดมันจะเละไปตัวกันต่อกี่จุกก็มั้งไม่กิตอปากาสระนะว่ามีกิตอสุสอนอัดโดทุกคนอยากจะมีทรัพย์มากดังนั้นการมีทรัพย์สินน้อยมนุษย์จึงไม่ชอบนะตักันแนบลากเมื่อไม่ชอบแต่ท่านนบีบอกว่าวะกิลละตุลมาลอะกัลลุลิลฮิซับเอากะมากอลละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่มีทรัพย์สินน้อยจะโดนสอบสวนน้อยในวันกิยามะห์มานุอะเยซูซอตุกาลุนอกิโยตุดิโยตุสลามะบะดอยกอายโยละเขาจะมีทางรอดและมีการหลุดพ้นจากการลงโทษโอกาสรอดจากนรกมากกว่าคนจนมากกว่าคนรวยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความตายความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะเจอเด้อความตายในขณะเดียวกันมันมีความประเสริฐอยู่มากครับและท่านซอฮาบะห์ท่านนบีได้กล่าวว่านะครับอิบนุมัสอูดได้กล่าวว่าไลซะลิลมุมินนะครับรอฮะดูนลิกออิลลาจะไม่มีเวลาพักผ่อนสำหรับคนมุมินตราบใดที่เขายังไม่เจอกับอัลลอฮ์มาโนกาลูกิตอดอในละดุนยาอินนี่นักตอมาสโซวักตูกิตอนะเรฮะตัดดอตัดดอดุนยาบ่ก็ตะปะเรฮะดุนยาตะปะกิตอกิจตะปะกิตออามันดุนยาคือสถานที่ที่เราทํางานดุนยาคือสถานที่ที่เราต้องเหนื่อยเราจะไม่มีทางหยุดพักโดยเด็ดขาดจนกว่าเราจะเจอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปะตูจะเจอกับอัลเลาะห์ไม่ได้ถ้ายังไม่ตายตะมาตีตะเลยุปอด้วยมาโนมาตินิงโอเคปังเงทางผ่านเนาะยุปองอัลลอฮ์นะครับความตายคือทางผ่านในการเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มุมินผู้ศรัทธานะครับจึงต้องเข้าใจว่าความตายเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ตะลาลากีเกโนเกโนบะคารมาติตะปิมาติฮอกิตอนโนมาติเป็นสิ่งอันดอกบายเกลปะปะระกิตมาติความตายเป็นสิ่งเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราต้องการที่สุดคือความดีงามความประเสริฐหลังจากการตายดังนั้นเมื่อความตายเลี่ยงไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขอดุอากับอัลลอฮ์เอาไว้นะครับว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ความตายเป็นที่รักสำหรับคนที่เชื่อมั่นแล้วรู้ว่าฉันคือรอซูลของพระองค์ด้วยมาโนนบีดออวีโอเกมุมินวีโอเกมุมินนะครับให้คนมุมินนั้นมีใจที่รักความตายโอเคมุมิน เขาจะมีความรักและอยากที่จะเข้าสู่ความตายมากกว่าการมีชีวิตอยู่มาโนเดียนะแปลฮะอยากจะพักผ่อนอยากจะยุติดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องเราจึงบอกว่าความตายมีความประเสริฐของมันอยู่และในขณะเดียวกันความตายนั้นเยอะอดอสิปะเดียวนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายเมื่อใดที่อัลลอฮ์กล่าวว่าลิ้มรสแสดงว่ามันต้องมีรสชาตินะครับ1รสชาติหวานหอม2รสชาติที่ขมมาตีนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิจึงบอกนะครับว่าอัลมุมินุยะมูตุบิอะรอกิลจะบีนโอเคมุมินเวลาเขาเสียชีวิตนะครับถามว่าความเจ็บป่วยในความเจ็บปวดในขณะที่เขาจะเสียชีวิตมีจริงหรือไม่ก็ต้องมีจริงนบีของเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านรอซูลได้เจ็บตอนที่ท่านนบีได้เจ็บใกล้จะวะฟาตนบีนี่ยะติดอตะกิบซิติอาอิชชะนะดอกะซิติอาอิชชะรอฎิยัลลอฮุอันฮานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาน้ํามา1ภาชนะนะครับแล้วก็เอามือของท่านวักไปในภาชนะแล้วก็เอามาลูบที่หน้าแล้วก็บอกออกมาว่าอินนัลลิลเมาติสักรอตนะครับก็มากอลสรัมแท้จริงความเจ็บปวดตอนตายนั้นมีอยู่จริงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราทราบและเข้าใจว่าความเจ็บปวดในขณะที่จะเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จะให้เจอจริงๆนะครับ
จนกระทั่งมีในรายงานหนึ่งพี่น้องจากอับิดดุนยานะครับท่านอัลซาอีได้บันทึกเอาไว้บอกว่าโอเคไมยิดหนึ่งนะครับโอเคมุมินหนึ่งนะครับคนมุมินผู้ศรัทธานั้นยัจิดูอัลมัลมาวต์ฮัตตายุบอัซะมินกับรีโอเคมุมินคนมุมินคนมุสลิมนั้นจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดในขณะที่เขาตายถึงแม้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วในวันกิยามัตก็ตามสาปให้กิยามัตเนาะแต่ไปยืนรับวาสโซลากิเหมือนกับเราเจ็บเอาแกจับบุกีกีเนี่ยมาดิโดนถอนฟันออกกลับบ้านไปแล้วนอนแล้วเรายังเจ็บปวดอยู่คนมุมินผู้ศรัทธาไปในวันกิยามัตหลังจากที่อัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพเขาจะมีความรู้สึกอยู่ถึงความเจ็บปวดตอนที่เขาตายในดุนยาบอกทำไมคนมุมินถึงต้องได้รับความเจ็บปวดในขณะตายเยสักเกตาปิสักเกไปเอาไงมุมินต่อสุโปสักเกงอยกาปิความเจ็บปวดของคนมุมินเวลาจะตายไม่เหมือนคนเจ็บปวดของคนไม่ละหมาดเยอะเจ็บคนละแบบเจ็บของคนมุมินอัลลอฮ์ต้องการจะลดบาปให้อัลลอฮ์นับบนดอซอดีอัลลอฮ์ต้องการจะลดบาปให้เกิดความเจ็บปวดเพื่อที่จะเวลาไปเจอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ดิยาบรเซสลาลุดไม่มีบาปอะไรเลยเพราะอัลลอฮ์กะฟารอตอภัยโทษบาปแล้วให้เขาได้รับความเจ็บปวดในขณะที่เขาจะตายซาปากิยามะฮ์จูจีซาลุดกลายเป็นคนสะอาดตาปิกาลูอเงตอสมาเยถ้าคนไม่ละหมาดคนที่เนรคุณทรยศต่ออัลลอฮ์พี่น้องเวลาเจ็บปวดก็ตอนจะตายนั้นเขาจะเจ็บปวดเมื่อก็คือโดนทรมานและโดนอาซาบซาปาเดลกูโบโบมาซอเดลอัลบาราซักขอตื่นอะไรกี้เขาจะโดนหนักยิ่งกว่านี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายออกและมีครั้งหนึ่งกับพี่น้องท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับไซดีนะอาลีได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าละอัลฟุดรบะบิซัยฟการโดนมีดหรือโดนดาบฟันลงบนตัว 1,000 ครั้งยังเจ็บปวดน้อยกว่าการตายบนที่นอนแค่ครั้งเดียวมานะความเจ็บปวดตอนที่เราใกล้จะตายเบียสักเกะนมาติถูกความเจ็บปวดขนาดไหนการุเดโมติเกกิตอนสีบัวเงี้ยอเมปเดสปุตโตปุตโตสองเงี้ยปัตติเกกิตอนรักคนการเจ็บปวดในขณะที่โดนแทง 1,000 ครั้งยังไม่เท่ากับการเจ็บปวดตอนที่เราใกล้จะตายฮอตุสักเกสกาลิโดเลยว่าวันนั้นเวลาเจ็บไม่มีใครช่วยเราโดยเด็ดขาดตาดาวิยาตุลุมโอเคฮอตุตุงูกิโตโอเคฮอตุยากโกกิโตตาดาวิยาเมลตุลุกิโตอุสตาบาโบโตอิเมอายโยกิโตมามาอิสตรีอาเบกิโตตาดาวิยาเมลตุลุมทั้งหมดจะไม่มีใครช่วยใครได้และวันนั้นเหลือเขากับอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวได้ยาสักเกตาดาอัลลอฮ์เนาะไม่รู้จะพูดคำไหนแน่ว่าถ้าได้เขาอยากจะลุกขึ้นมาละหมาดถ้าได้เขาอยากจะกลับมาอิสติกฟาร์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแกลูบุเลยังนั่งกินมีต่อมาอ้าวเอสลาลูเอาไงเขาอย่าไปสมงูปะแกลูบุเลยังขนกอยากจะคืนสิทธิ์และกะอุตเตสาโปนวสนบายาเวียบิแต่อัลลอฮ์จะไม่ให้เขากลับมาทำอะไรทั้งสิ้นนี่คือความเจ็บปวดในขณะที่บ่าวของอัลลอฮ์กำลังจะเสียชีวิตฝันนี้กิตาคณะวิ่งเนี่ยต้องระวังมากๆและฮะดิษนี้นะครับพี่น้องท่านนบีได้ฉายภาพเอาไว้ชัดเจนมากๆถึงบ่าวคนหนึ่งที่กำลังจะเสียชีวิตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ครั้งหนึ่งอยู่ในจนาซะห์กับบรรดาซอฮาบะห์นบีก็ตรัสอินนัลอับดุลมุมินซะซุงฮ์เนี่ยมันแท้จริงบ่าวที่เป็นมุมินผู้ศรัทธานั้นإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تكون دي كأنه ماتيني นะตอนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตโอเคปังเงใกล้เวลาจะตัดขาดจากดุนยาแล้วจะเข้าสู่อาคิเราะห์ itu ช่วงระยะเวลาที่เรากำลังจะตายจังหวะนั้นนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซะละอิลัยฮิมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์ตัวมาอิดะห์Dek kita napa orang dekat nak mati. Tak mati lagi tu. Dekat nak mati. Sabik kalau siapa napa malaikat rupa macam ni, pakai cok mati juga.
คนใกล้จะตายยังไม่ได้จะตายพี่น้องเกือบจะเสียชีวิตอัลลอฮ์จะให้มาเลกัตลงมาและเขาจะเห็นมาเลกัตในขณะที่ไปไปสุดสายตาเดียวนับพวกมาเลกัตถ้าเป็นคนมุสลิมนะครับถ้าเป็นคนมุสลิมเป็นคนซอลเลห์มาเลกัตที่ลงมานั้นท่านนบีบอกว่าบีดุลวูจูมุคอบุตเตมาเลกัตมาเลกัตที่มารอรับพวกเขาใบหน้าจะขาวมากกะอันนวจูอุมุชัมส์หน้าของเขาจะเหมือนกับดวงอาทิตย์ซุปเปอร์มาตาร์จ้าจ้าจ้าก็สารุดะอัดอนูร์ไอ้ปะเงี้ยมุคอมาเลกัตตุสมอหมายในนาทีเดียวตุอัดอนูร์อัดอชายอนาทีเล่นๆนะระหว่างรอเพราะอีกไม่กี่วินาทีบ่าวคอลเลอร์วิญญาณดวงนี้กำลังจะหลุดโอเคไหมสามุนาทีเล่นๆดะต้อนรับแต่พี่ต้อนรับคนไหนพี่น้องต้อนรับคนมุมินนะครับต้อนรับผู้ศรัทธานะและต้อนรับในขณะที่เขากำลังจะจากดุนยาสาเบจุดตรงนี้แหละครับพี่น้องที่ท่านนบีบอกว่าซาปุนะใครก็ตามที่เกลียดจะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเกลียดที่จะเจอกับเขาอัตเซจุปองกันด้วยอยู่บัชชีแต่พี่ซาปุอยากจะเจออัลลอฮ์ใครอยากจะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากจะพบกับเขาไอ้ชอดงานก็ต่ออียารอสุลลอฮ์ฝ่ายต่อสมวนิตาโกบลาก็มาตีหนึ่งพวกเรากลัวหมดความตายนบีบอกไม่ใช่แบบนั้นแต่คนอยากจะเจออัลลอฮ์หรือไม่จะวัดตอนที่ใกล้ตายเมื่อเห็นมาเลกัดมาการุณาโปะอุปปุตเต้แบบนี้วาสนากีระรู้สึกอยากจะไปแล้วครับเพราะมาเลกัดลงมานั้นก็จะมาปลอบใจกับมายัดด้วยลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่ากลัวอย่าตะกุกะตะมุอย่าตะกุกุอย่าเสียใจอะไรทั้งสิ้นมุนอตินยาอิสตรีมุมุนอตินยาอันนอมุนตะซามีแมปุไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นมนุษย์จะกลัวอยู่2อย่าง1กลัวการลงโทษ2บีแมเลบลาเกเนเป็นห่วงข้างหลังว่าลูกจะอยู่ยังไงภรรยาจะอยู่ยังไงพ่อแม่จะอยู่ยังไงมาเลกัตจะปลอบ2อย่างไม่ต้องกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ข้างหน้ามุตซะมิเมปุไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นมุอิจุกุมาชาอัลลอฮ์การันตีจากมาเลกัตประกาศจุกกระทำมุอิจุกุท่านเป็นคนสอนและท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนอยู่ในศาสนาไม่ต้องกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์เจ้าไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นวะลาตะฮซะนูปาตูไม่ต้องเสียใจใดๆทั้งสิ้นอิสตรีมุงอันนอมุงอายอมุงกาปอซุมออินชาอัลลอฮ์ตัวจะงบลากอตัวจะงบลากอใจเราจึงสงบและพร้อมจะไปพบอัลลอฮ์ทันทีสนอตินะครับมาเลกัตจึงมารอพวกเขาปะตุมบุกเข้ามาในที่เบียสุไม่ใช่มารออย่างเดียวมาฮุมอักฟานุมินัลญันนะกายกัฟฟันกายกาเปตุผ้ากัฟฟันมายัดมาเลกัตจะเอาลงมา1ชุดและกัฟฟันอันนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันถูกนำมาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์มันก็กายกาฟันกาแฟกิตอนี่อะโดดวนละดูกาฟันอันแรกคือที่เราใส่กันปกติฮอตไอเมเจเดวิตนะผ้ากายบุเต้ตัวละการุกาฟันกาฟันเบลก็กายบุเต้ผ้าขาวที่จะใช้ห่อมายัดมี2ชนิดชนิดแรกจากดุนยาชนิดที่2ถ้าคนดีจากสวรรค์ของอัลลอฮ์มาเลกัตจะเตรียมเอาไว้1ชุดเพราะเมื่อใดที่วิญญาณนี้หลุดเขาจะห่อด้วยกับผ้ากาฟันอันนี้ทันทีครับยะเจเดดเมื่อเตรียมมาแล้วนะครับเตรียมผ้ากาฟันจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหอมอะไรต่างๆบอซาปาวักตุถึงเวลาที่อัลลอฮ์จะให้มาเลกัตดึงวิญญาณออกพี่มาเลกินเมาอะเมรอห์ลิยะตุบะนี่ทับมาเลกินเมาคานะบิงะสกิในถูกบันทึกในประวัติครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเคยบอกกับมาเลกุลมาว่าฉันเนี่ยอยากจะดูว่าเจ้าเนี่ยเวลาไปรับวิญญาณคนชั่วๆเนี่ยมึงกี่กูปอไปใส่มาเนาะมาเลกุลมาท่านไปในรูปร่างแบบไหนมาเลกุลมาบอกว่าเจ้าดูไม่ได้หรอกอิบราฮิมมึงตาเลยแต่งอุปอยทั้งตู้ท่านดูท่านไม่สามารถจะดูฉันได้หรอกนบีอิบราฮิมมีต่อคุณแต่งอมีต่อแต่งอมึงกินไม่แบนนอนมาเลกุลมาจึงทำรูปร่างท่านเวลาไปรับวิญญาณคนชั่วนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้นะครับอัลฟาวซุลอาซีมฟิลิกออินกะรีมมึงเหมือนคุณมอทำรูปร่างตอนที่ไปรับวิญญาณคนเลว
Nabi Ibrahim alaihissalam tengok yo. Selok selalu dah. Tingkap pelom lemo setik dan tibi nong lelancak fun kin. Nabi Ibrahim alaihissalam dia kata wa ta Allah จะ ไม่ ลง โทษ คน kafirin ในนรกพอแล้วกับการดูสภาพท่านตอนที่ไปรับวิญญาณเราดูว่าแล้ววันนั้นมาเลกินเมาจะมารับวิญญาณของเรานั้นเขาจะมาในสภาพไหนอัลลอฮฺอาลัมดังนั้นบ่าวมุมินที่ซอแล้วเวลาเขาออกมาแล้วพี่น้องมาเลกัสจะรีบไปคว้าวิญญาณทันทีบุกุซาลุดะกิโตตานาปะดองเสบะกิโตดองะจัสัดดองะร่างกายฮอดิยอร์รอฮ์ยะบักะจับุซาลุดะเวลาเราเห็นคนตายพี่น้องที่รักครับคนตายนี่คือหมดจากดุนยาบอยฮับบิปะหมดร่างกายคือจบแล้วแต่เชื่อหรือไม่ว่าคนตายแทบไม่รู้สึกตัดขาดใดๆเลยในชีวิตเขายึดจบสิ่งนี้อย่าฮิดโดซาลุดเพราะการตายไม่ใช่การสิ้นสุดแต่การตายคือการเริ่มต้นชีวิตที่ถาวรฮอตูฮอสซาสกาลีละปาฮอรมาตีนิงเราไอคนเป็นนี่แหละครับพี่น้องที่ร้องไห้ลามาตีไรยอกูแม่ไปแล้วสามีตายแล้วภรรยาตายแล้วปะดอยอย่าฮิดโดซาลุดพอเขาหลุดจากร่างเนื้อดุนยานี่ปั๊บยังมีชีวิตทันทีและมีชีวิตถ้าเป็นคนดีแบบนี้มาเลกัสจะห่อด้วยกับฟันที่สะอาดมากปาตุยาแม่นายตาลางิทะลุดช่วงระยะเวลาที่คนอาบน้ำศพมานีมายะเดียวจาเดมายะเดียวกาฟันกายปุเตกับพอช่วงระยะเวลาที่คนจัดการมายัดจังหวะเวลานั้นมาเลกัสจะเอาวิญญาณของคนเสียชีวิตขึ้นไปยังชั้นฟ้าต่างซาเบบอยานายนี่บอขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องครับมาเลกัสทั้งหมดเขาจะไม่รู้เลยว่าใครขึ้นมาตัดเฮาดูแต่พี่พวกมาเลกัสฮอดดอลังอีดุนยอนมาเลกัสที่อยู่ในชั้นฟ้าดุนยาพี่น้องบอกพี่ยูนี่บอสดับน่ากินหอมมากๆใครนี่มาเลกัสก็จะเรียกชื่อเขาชื่อที่เพราะที่สุดที่เราชอบเอาเงินอันโนเอาเงินคนนี้ด้วยชื่อที่เพราะมากแล้วก็เราจะมีกลิ่นหอมมากๆจนกระทั่งขึ้นณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนสุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาให้เรากลับมายังบารซักตรงนี้กลับมายังในกูโบตะอาลาจังหวะนั้นแหละครับที่คนจัดการมายัดกับปกติสุดดอบลาก็จัดเสร็จเรียบร้อยบอกกินดีกูโบเริ่มการสอบสวนแต่พี่กาลูบุเลนไนส์ตะวันนี้นี่อินชาอัลลอฮฺใจย่อแล้วสำเร็จแต่วันนี้คนเมื่อเดิมการสอบสวนพี่น้องอัลลอฮ์ถามชัดเจนซุปเปอร์ฮอยต์ต่างจีมารบบุกะใครพระเจ้าของท่านใครเป็นนบีของถามหมดเมื่อคนมุมินตอบได้อัลฮัมดุลิลละกูโบยะลูวะซาลุดกูโบของเขาจะขยายออกพี่น้องกว้างขวางทันทีและจะได้นอนสบายแบบนั้นจนกระทั่งวันกิยามะห์สนิแต่พี่ในบางฮะดิษบอกว่ามุงกานาเกนิงเยตานโยนิงดึงก็โซโกกาซาเสียงดังมากและเสียงน่ากลัวมากและท้ายที่สุดนั่นคือบททดสอบสุดท้ายของมุมินผู้ศรัทธาตานโยนิงก็โซโกกาซาโซโกดึงก็กาซาคิดตอนดึงก็กลัวต้องตะโกนดูเราได้ยินแค่ฟ้าร้องเรายังกลัววันนั้นเราจะได้ยินเสียงมุงกานาเกที่ถามด้วยความรุนแรงแต่พี่มุมินเวลาตอบได้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเขาจะปลอดภัยและเขาจะนอนสบายที่สุดในกุโบซาปาเกมจนกระทั่งคนดีๆจะขอกับอัลลอฮ์เลยนะครับบอกว่าวะยะตุเอกาตออักกิมิสซาอะยาอัลลอฮ์วีบลากูบากะบังอะลาเกมให้เกิดเกียมะเร็วๆเถอะเพราะอะไรอัลลอฮ์จะเปิดให้ดูเลยว่านิ่งตะปาอุมนุมเลดุดโดนิ่งละชัรกอนิ่งเปิดให้ดูนี่ที่นั่งของเจ้าที่อยู่ของเจ้าในสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้แต่ยังเข้าไม่ได้เพราะยังไม่ถึงวันกิยามะขอดุอาเลยยาอัลลอฮ์ให้เกิดวันกิยามะฮ์เร็วๆด้วยฉันจะได้เข้าไปในที่นั้นตัวตอวีติดอสเนสตลอดอัลลอฮ์ดอฟอยอปาตุดิยอสดะคนมุมินเวลานอนสบายอิงะล่ะอิงะอันนอดิยออิงะอัลกุรอานอัปนิอาลีกวรกอดิยอคิดถึงครอบครัวเยปามิตอขออนุญาตฉันขอกลับไปบอกพวกเขาได้ไหมว่าฉันได้อะไรบ้างมิตอนักเลวอยะนะล่ะแต่พี่มาเลกัสก็บอกครับว่าท่านไม่ต้องกลับไปแล้วจงนอนที่นี่ให้มีความสุขนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบว่าสุปองมาเลมุลมุลฮัมนิกเหมือนกับคืนแรกของการแต่งงาน
ฮัสดะกาลีคืนแรกตัวคืนที่3ปี10ปีแบบหลายนะพี่นบีก็ต้องคืนแรกของการแต่งงานบอกนอนให้มีความสุขที่สุดเสน่ห์ซาปาเกียมาอาลุดอนะครับนี่คือคนที่ดีครับคนที่ซอแลแต่ว่าวันนี้เราจะไปสู่คนที่ซอแลได้อาบุกะมุดโดจากวันนี้เขาใส่ยนนนิ่งมาเลยนิ่งไอ้ตายแบบเลวตุ๊ดอดอพอละพอตุ๊ดเชื่อเอาตุ๊ดไปโยกแล้วน่ะมาตีแบบตอนแล้วต่อสมัยจุง่ายนิดเดียวตายเลวไม่ยากไปตายแบบเลวๆแค่ไม่ละหมาดเด็กก็ได้ตายเลวๆแล้วเราจึงไม่ต้องพูดเยอะวิธีการตายแบบเลวแต่พี่มาแล้วนี่กี่ตอนเยอะตายแบบไหนที่งดเนี่ยตายแบบไหนที่เขาเรียกว่าฮุสนุลคอติมาเป็นการจบชีวิตที่สวยงามมากๆการรู้เลยมาตีแบบนี้มันก็สุดยอดไอ้สุดยอดมาชาลอดตายแบบไม่ดีเราไม่ต้องพูดแล้วพี่อันนี้ชัดเจนเด้อตะมาเยมาโบกายาตุตาปอตุการรู้ตอบปะกัดจุนะครับฉะนั้นตายเร็วๆไม่ต้องพูดถึงกูโบจะบีอันนั้นเราไม่ต้องพูดแล้วแต่พี่คืนนี้เราจะศึกษาและรู้ว่าแล้วจะตายที่ดีตายแบบไหนที่เขาเรียกว่าฮุสนุลคอติมะหรือการตายที่สวยงามสบายอิสลามยะตังอบูยะกะตออินนัมัลอะมาลุบิลคอวาติมแท้จริงอามัลต่างๆจะดูที่ตอนจบจุกุตอจุกุตะเลตังอบีนิงตะเลตังอดูไม่ได้ตอนนี้ฮะว่าคนนี้คนดีหรือไม่จะดูคนดีหรือไม่ตังอบียะมาติดูตอนจบนะละครจะสนุกไม่สนุกให้ดูตอนจบพระเอกตายไม่ตายแต่ก็ตอนจบยะกะตออิสลามชีวิตจะเป็นยังไงต้องดูตอนจบดังนั้นฮุสนุลคอติมะนะคนที่ตายดีก็คือสามารถตายในอามันได้มาติบุเลมุจจะอายะเดยะมุจจะนะครับอัสบับสายจะดูง่ายๆว่าคนแบบไหนที่อิสลามถือว่าเป็นการตายดีอันนี้มาติวันแล้วนี่ยะอดออะลามะนานอนานอเดียวนะครับมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าคนคนนี้ตายดีอะลามะนี่นะครับที่จะบอกว่าคนคนนี้ตายดีแล้วก็ขอดุอาให้เราได้ตายดีๆด้วยอันดับแรกนุตกุตชะฮาดะตัยนยะบุลมุจดวะชะฮาดะเขาจะสามารถกล่าวชะฮาดะก่อนตายได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์บุลมุจดวะกะลิมะห์นะครับซอฮิดเราจะสามารถกล่าวชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก่อนตายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะคนต่อให้พูดเก่งและพูดได้ยังไงจริงๆบอนมาตีตัวเองว่าตัวเบดีเยอะตัวอิเมเดียจะเป็นไปตามอีมานของเขาจะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถกล่าวชาดาได้ในก่อนตายดังนั้นใครที่สามารถกล่าวชาดาได้ก่อนตายกล่าวละอิลาฮิลลอฮ์ได้มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ได้นั่นคือสัญลักษณ์หนึ่งนะครับพี่น้องที่บอกว่าเขาตายดีมาชาอัลลอฮ์ปะตุจะกล่าวชาดานี้ได้มันไม่ได้อยู่ที่การถูกสอนอย่างเดียวคนที่ไปเฝ้าคนโอเคสาเกะนั่นเองเวลาไปเฝ้าคนเจ็บที่ใกล้จะเสียชีวิตนะซุนนะห์นบีอย่างหนึ่งโอเคปะงี้คันตัลกีนดิยะต้องตัลกีนเขานั่นก็คือสอนให้เขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปาตุกาลูยะกาตอดกิโตยะมุจจะเบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์กาลูยะบะลิมุจจะดะตะซาจอกะเจอะไลจบดอให้คําพูดสุดท้ายดอซิตุนะให้คําพูดสุดท้ายจบที่นั่นไม่ใช่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เขาก็พูดตามเราแล้วลานอเตฮิงอรกีฮิงออะจบฉะนั้นคําพูดสุดท้ายอยู่บกะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะตุถ้าเมื่อเขาพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบมุฮัมมัดุรรอซูรอซูลุลลอฮ์จบก็ยุติไม่ต้องให้เขาพูดอะไรอีกแล้วรอวินาทีที่เขาจะไปอย่างเดียวนะครับอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะบอกให้เขาแต่ว่าไม่ใช่คนสอนแล้วจะสามารถพูดได้ทุกคนบางคนก่อนตายร้องเพลงก็มีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวะลากูนะบางคนก่อนตายเขาพูดในเรื่องของดอกเบี้ยแกแจในเรื่องอาดุนยาอาจโยสบะหัวใจดีดอกอาดุนยาสมุนะหัวใจอยู่กับดุนยาตลอดนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คืออะลามัตหนึ่งที่ถือว่าเป็นตายดีคือการตายสามารถกล่าวชาดะและอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ได้2 1อะลามะห์ที่จะรู้ว่าคนนี้ตายดีออเกมยูกูออเกมมุมิน
ปียยามาติตอนเขาจะตายเขาจะมีเหงื่อออกที่หน้าผากของเขาแตงโกเจซาลูกาลุปโลตุเบดิไดมาติมอลเลดอดเลแอปโลตุถ้ามีแอมีเหงื่อออกที่หน้าผากเพราะคนมุมินเหงื่อจะซึมที่หน้าผากเวลาออกครับเหงื่อนี่คืออะไรครับพี่น้องนี่คือการกัฟฟาระอภัยโทษบาปจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของไอ้มุมินกาลุมาติยาคโนปโลดาฮีดียาคโนปโลนะโดยเฉพาะที่เหงื่อที่หน้าผากของเขาจะมีเหงื่อออกครับพี่น้องสำหรับคนมุมินอัลฮัมดุลิลละห์ขอให้เราได้เสียชีวิตในสภาพเป็นมุมินทุกคนอามีนะครับนะมีเหงื่อออก3อัลามัตอีก1อัลามัตที่บ่งบอกว่าเขาตายดียามาตีมาเลจุมามาเลนี่เขาเสียชีวิตในคืนวันศุกร์หะดีษนะอิมามอัลบานีถือว่าซอฮีห์ด้วยเสียชีวิตในคืนวันศุกร์อะเมคิโยจะละปางโอเรซาลุดวันพฤหัสหลังมักริบจนกระทั่งถึงวันศุกร์อะกี้มั้ยเนี่ยนับตั้งแต่พฤหัสมักริบกาลุมาตีเปียนิงมาตีมอลเลนะครับในค่ำคืนวันศุกร์นะซึ่งมันยากมากมายไม่มีใครสามารถกำหนดได้แต่พี่ทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะไอ้ทัวร์ไว้ยะมากก็ต้องมาตีมาเลยมาอะมาเลยยะละดอมมาตีมาเลยมานะครับขอให้เราได้เสียชีวิตในสภาพที่ดีและอย่างที่สี่นะสัญลักษณ์ที่เสียชีวิตดีอิทุปังเงอิสติชฮัดฟีซาฮัติลกิตาลมาตีดัลเปเกซาบีเอาตัวแน่นอนนะตายเสียชีวิตเนื่องจากการสงครามต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอย่างที่หกที่ถือว่าเป็นการตายดีเขาเสียชีวิตเนื่องจากตึกถล่มอาคารพังกีโตดาราบาวเน่นะอยู่ในตึกโดนอาคารล้มทับใส่อิสลามถือว่าตายชะฮีดทันทีเรานึกได้นะครับพี่น้องตอนที่เราได้ไปทำวาจีดูนะประมาณปี58กับ58ตะศิลาอิชาอัลลอฮ์หกเครนบาเลซาตัวนั้นเครนล้มครั้งใหญ่นะคนกำลังละหมาดอยู่พี่น้องมาชาอัลลอฮ์มากที่ลานตอวาฟกะบะที่สายโยเห็นนะในคลิปที่วงจรปิดที่เขาอัดได้ยืนละหมาดอยู่เครนตุ๊บซาตึงมาเครนใหญ่มากล้มมาที่ลานตอวาฟฟาดกับผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตทันทีตายเยอะมากคนก็เสียใจร้องไห้รู้ไหมครับว่าคนอาหรับพูดยังไงคนอาหรับบอกว่าท่านเสียใจทำไมลองดูซิว่าระดับกษัตริย์ซาอุดีมีกี่คนที่ได้ตายที่ลานตอวาฟไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนเหล่านั้นที่เสียชีวิตโดนก้อนหินโดนเครนล้มใส่ทั้งหมดคือตายชะฮีดปาตุชะฮีดบุกชะฮีดเดียโซดูชะฮีดในลานตะวาฟเลยชะฮีดในขณะที่เขากำลังทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เป็นการตายที่งดงามมากๆครับนี่คือการตายที่สวยงามมากๆดังนั้นวันนี้กิตอดอเดเลมิซาเลตอยู่ในโรงเรียนอยู่ในออฟฟิศดอเลวูโมเกิดอยู่ๆบ้านกิตอพังถล่มขึ้นมาและทับเราจนเสียชีวิตอิสลามกิมาตีชัยตายชัยตายเนื่องจากถูกอาคารตึกถล่มทับใส่กิโตสิ่งก่อสร้างล้มลงใส่กิโตอันนี้ปังกิมาตีชัยนะทุกตายชัยนะครับก้อนหินนะบ่ออาคารเยร่วงก้อนหินกระเด็นมาปั๊บขนอกิโตมาตีอิสลามถือว่าตายชัยยิ่งใหญ่มากมาชาอัลลอฮ์นะนี่คืออัลามัดหนึ่งที่บอกว่าคนคนนั้นตายดีนั่นคือตายเนื่องจากโดนอาคารถล่มโดนตึกอะไรต่างๆใส่นะครับอย่างที่6อัลามัตที่บ่งบอกว่าตายดีนั่นคือสตรีคนหนึ่งตายเนื่องจากการคลอดลูกวันนอวาติตายทั้งกลุ่มสิดูรู้วันยอสิลานิงอัลลอฮฺอัลลอฮฺกาลุมาตีดิงกับสุบะเอ้ยปังเอคลอดลูกปัตุมาตีมาตีไปเสนิงอิสลามเกี่ยวกับตมาตีใช่หรืออย่างที่2ตายเนื่องจากโรคปวดท้องหนึ่งอยากสักเก็บประโยชน์หนึ่งโรคที่มันมาจากในท้องเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตอิสลามคิโอคาโตมาติชัยนะหรือการเสียชีวิตด้วยการจมน้ำละมาฮายอิสลามถือว่าตายชะฮีดมาติมอลเลตุตายชะฮีดนะครับและอีกหนึ่งอย่างใครที่ตายฮอนิมอลเลตนานี่ดีฟ้าอันนับสี่ตายเพราะปกป้องชีวิตตัวเองเอาไงทำไมวะกิตโตคนจะมาฆ่าเราจะมาทำร้ายเรากิตโตสู้ปกป้องชีวิตกิตโตแต่ไปต่อสู้ไปแล้วสุดท้ายกิตอพลาดเดโมวะกิตอมาตินะเขาทำเราจนเราตายอิสลามถือว่าคนคนนี้ตายชะฮีดปกป้องชีวิตตัวเองจนตายถือว่าตายชะฮีดหรือปกป้องทรัพย์สมบัติของเขาจนตาย
ถือว่าตายชีวิตอะดอกไงจ๊ะฮะนายอุโบหิตมีคนโจรขโมยขึ้นบ้านจะมาปล้นทรัพย์เราต่อสู้ปกป้องทรัพย์สินไม่ให้เขาปล้นลาเวงเอาไงจ๊ะนะต่อสู้กับโจรจนกระทั่งโจรยิงเราตายอิสลามถือว่าตายชีวิตหรือปกป้องครอบครัวของเขาเอาไงนะบุญนุบินดีกิตโตอันนบุญนุอันนอกิตโตกิตโตกิตุลุเราเข้าไปช่วยเพราะคนจะฆ่าเมียฆ่าลูกสุดท้ายเราพลาดเขาฆ่าเราตายอิสลามถือว่าตายชีวิตท่านนบีจึงบอกว่ามันกุติละดูนามาลิฟาวะชัยใครที่ต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพย์ของเขาแล้วตายอิสลามถือว่าตายชัยนะครับมันกุติละดูนะดัมมีฟาวะชัยใครที่ต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตตัวเองและเขาตายอิสลามถือว่าตายชัยและว่ามันกุติละดูนะดีนิฟาวะชัยและใครที่ต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาของเขาอิสลามถือว่าชัยและใครก็ตามที่ต่อสู้ดูนอะห์ลีฟาวะชัยเพื่อปกป้องครอบครัวเขาอิสลามถือว่าชัยมาชาอัลลอฮ์ชัยบานเยอะดูดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือการตายที่สวยงามการตายที่งดงามมากๆแต่พี่เราจะไปสู่จุดตรงนั้นได้ยาดออัสบะมีสาเหตุนะครับที่จะทำให้เราตายดีๆเนี่ยมันมีอัสบะมีสาเหตุอย่างแรกเลยการุกิโตอยากจะตายดีๆอยากจะตายสวยงามอยากจะมุจจะได้อยากจะกล่าวอะไรๆเราได้อยากจะจบชีวิตในอามานซอแลได้อันดับแรกที่เราต้องทำมุลาซะมะตออะติลลาห์ต้องอยู่ใช้ชีวิตด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอคนดวิจารณ์จุกุฮ์โมชีวิตประจำวันเราต้องอยู่ในการตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ตลอดหมายใหญ่ๆติงเงนะครับละหมาดอย่าทิ้งอันกุรอานนะครับอะไรต่างๆทั้งหมดอยู่ในพยายามอยู่ในบรรยากาศการต่ออัดการเชื่อฟังอัลลอฮ์ให้ได้และสม่ำเสมอการุดโดเปเซนิงอิสติกามะสมอชาลามาติมาเลตุเฮตุลุงถ้าอยู่แบบนั้นได้อัลลอฮ์ช่วยให้ตายแบบนี้เลยเหมือนคนคนหนึ่งพี่น้องชีวิตทุ่มอยู่ในงานดาวะงานศาสนาวันหนึ่งอัลลอฮ์จะเก็บก็จะเก็บชีวิตเขาในงานดาวะงานศาสนาเช่นกันกิโตทุ่มเทในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์บามาติตัววิมาติเดลิกอะไรกันตระกูลด้วยนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกดังนั้นนี่คือพยายามชีวิตเราวันนี้แหละครับพี่น้องเนาะจะทำงานจะอะไรก็แล้วแต่เนียกิตอนเนาะนวะมนาละทำในสิ่งที่อัลลาห์และถ้าเราตายเราก็จะตายในสภาพที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออันแรกสองนะครับต้องระวังให้มากอัลฮิซรุมินอิรติกาบิลอัลมุฮัรรอมาตจงอย่าพยายามและออกห่างจากความชั่วให้มากๆมากมโนมัสยะกันเอาไว้จ้าอย่าเงี้ยมาสดิกะมโนมโนมัสยะอย่าเข้าใกล้ในสิ่งมัสยิดและในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายเพราะชีวิตที่อยู่กับความชั่วร้ายมันยากจะจบกับสิ่งที่ดีเงี้ยอันนี้ยังดูอย่างที่สามนะครับถ้าอยากจะตายดีๆต้องสารีอัตุลิตเตาบะต้องเป็นคนที่รีบเร่งในการเตาบัตยังไงนาติวะกาโปซาโลคณะอิสติฟะวิจปะซาลุดทำอะไรผิดต้องรีบกลับตัวต้องรีบเตาบัตอย่ารอโดยเด็ดขาดอย่านาย่านาติเผยตอดอะไรตับโมนาติเตาบัตนู่นประกายโยเขามาอ่านกันเยอะอย่างเงี้ยตับโมงูปะดูดูประตูนาติมาอ่านเพียงไงไงยอดจีนก็ต้องอย่างเงี้ยไม่ต้องรอพี่น้องต้องรีบในการเตาบัตตัวนะครับและอย่างที่สี่จงดูอาสม่ำเสมอดออสมอวิกิตมาติมาเลยนะครับขอดูอาต่ออัลลอฮ์ตลอดให้เราได้เสียชีวิตในสภาพที่ดีงามมาตีได้เลยอามันนะครับตายในสภาพที่เราทำอามันซอลเลห์นะครับตายในสุญูดดอให้เราได้เสียชีวิตในสภาพที่เราสุญูดต่ออัลลอฮ์ด้วยนะครับในสภาพที่เราได้อยู่ในอิบาดัตอามันต่ออัลลอฮ์ด้วยดอนะครับและอย่างที่ห้าต้องพยายามในการอิสลามประตูเปลี่ยนแปลงกิจดีนี่สมัยอดอตะวันเละอดอบลักโอมนุษย์โอตับิอุสโอหุมานอตะวันเละเขาเปลี่ยนแปลงกิจนะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆการรู้กิตต์ไม่เปลี่ยนเลยยากมากๆนะที่เราจะเสียชีวิตในทางที่ดีสุมอนิงการรู้กิตต์บอกเลยว่าอินชาอัลลอฮ์นะเราจะตายได้ในสภาพที่บุลเลมุจะนะตายและสามารถกล่าวชาดะละอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ได้และเราจะสามารถตายในอามันซอลเลห์ได้แต่กิตต์คนอุศอจะอินิซาลุดานอุศอนะอุศอใช้ชีวิตในการต่ออัตเวบอนะมาตีลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์มุดะซาลุดะนะอัลลอฮ์จะให้เรากล่าวง่ายๆเ
batu somo kalau wang wang cibit kita ni kalau tak itu sangat jangan jangan tinggal la ilaha illallah thamai leleh ครับพี่น้องซิกเก็ตกล่าวรำลึกถึงอัลเลาะห์รำลึกถึงอัลเลาะห์ในขณะที่เราแข็งแรงและอัลเลาะห์จะให้เรารำลึกถึงอัลเลาะห์ได้ในยามที่เราเจ็บปวดแน่นอนอินชาอัลเลาะห์วัลลอฮุอะลัมนะครับ